สวัสดีพี่น้องเขาต้นหากระสูซ่องทิปแช่หน่อด้วยพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ทีปลาเฮ็ดพ่อพี่น้องเมื่อคืนนี้ตั้งใจตัดคลิปไว้เมื่อวันนี้เป็นวันบ้ามาขาบุษาเนาะแล้วก็ได้ลงสปาร์ตลงสปาร์ตเอาแว่นตาไปแจกแล้วก็ได้เข้าร่วมกันประสุมที่จริงว่าสิมาให้เฮ็ดพ่อแต่เมื่อวานเนี้ยแต่ว่าบ่ได้ประสุมแล้วก็เลยบ่ได้มาเมื่อคืนนี้ตั้งใจตัดคลิปจนฮอดเที่ยงคืนตั้งแต่6โมงแรงจนฮอดเที่ยงคืนวิดีโอยาวประมาณ1ชั่วโมงเนาะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับชุมชนนะพี่น้องก็เลยแบบค่อนข้างยาวจังหน่อยซึ่งลงไว้แต่เมื่อคืนนี้หลังจากนั้นก็นอนตื่นเช้ามาเบิ่งวิดีโอหน่อยนึงสิมาฮอดว่าลบวิดีโอออกเนาะแล้วให้แม่น้องนิวหันเฮ็ดเวียกอันอื่นให้ทิปแล้วที่นี่ไปเบิ่งวิดีโอเอ้าวิดีโอหันบ่สมบูรณ์เนาะพี่น้องแต่ว่าที่ผ่านไปโหลดไฟล์วิดีโอทีมไฟล์ที่ตัดแล้วนะทีมสนั่นก็คือต้องได้เลือกตัดใหม่มื้อนี้ก็ยังบ่ได้ลงวิดีโอเนาะเพราะว่าวิดีโอตัวที่ลงไปแล้วก็เป็นไฟล์บ่สมบูรณ์เบิ่งบ่ได้ภาพบ่ชัดเจนภาพมันขาดจังมันเป็นหยังเมื่อคืนนี่นะก็เลยมาเฮ็ดพอก่อนเนาะมื้อนี้เมื่อพุ่นเลยจึงตัดใหม่เฮามันคือแม่ปลาล่ะเฮ็ดแม่ถาวมันก็ต้องเพราะนั่งแหละมาเฮ็ดพ่อพี่น้องมาหาอยู่ป่าบอนเก่าเนาะบงว่าสิได้บ่มาหาเฮ็ดพ่อมาหาดอกกระเจียวคันมันมีมันก็เห็นผู้อยู่แล้วแหละเฮ็ดพ่อนั่งให้มันออกอันนั้นมันสิออกแล้วบ่ล่ะเนี่ยคันมันออกคักแท้ๆได้จังซี่หมอกคักแล้วมันแปนมาหลุนนำกันว่ามื้อนี้เฮาสิหาเฮ็ดได้บ่พี่น้องแต่ที่ว่าน่าจะได้แต่ดอกกระเจียวหลายกว่าเฮ็ดเพาะตอนนี้โล1 220,000เนาะหรือว่าประมาณ400บาทเมื่อวานนี้อีแม่เพิ่นโทรมาถามที่ว่ามีดอกมีเฮ็ดเพาะขายเอ้าบ่ก็เลยว่ามันซื้อมาโล1มาแกงพี่น้องแซ่บๆเฮ็ดพ่อกำลังอ่อนๆฮะนะเฮ็ดพ่อนั่งอ่อนๆดอกกระเจียวค่ะซะเอาเมื่อตอนหันจักไหวซะบ่มันมาบ่ทันได้ปลูกซะแน่ดอกกระเจียวหน่อยอันนั้นจะเข้าเลยน่ะเอาแต่ดอกงามๆได้มันได้มื้อนี้ว่าอยากได้ดอกงามๆมื้อนัดเด้อซะตอนนั้นดอกกระเจียวโลเท่าไรก็วุ่นวะโล50เนาะตอนนี้นะจะออกลายแล้วใส่ไปโอ้เหี้ยงไปหาบมานี่บ้านเลยเออสิมีบ่เฮ็ดพ่อันนี้แม่นดอกกระเจียวที่ทิพย์หามาได้เนาะแต่ดอกจุ่งอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าดอกแก่ก็ได้แล้วก็ทิพย์ไปเห็นดอกอันนี้ดมเบิ่งเลยหอมๆก็เลยว่าสิเอาเมื่อปลูกเป็นดอกใหม่ประดับเนาะเอาเมื่อตอนนั้นก็ลืมชักไหวซะอันนี้ก็ขุดเมื่อไม้ดอกกระเจียวแบบนี้ค่ะตัวที่แบบดอกมันงามเนี่ยพี่น้องขุดมาปลูกเฮ็ดเป็นดอกใหม่ประดับมื้อนี้ฟ้าฝนโปรยปรายในป่าที่บ่ได้มีแต่เฮาเนาะก็มีคนอื่นนําพี่น้องเพิ่นมาหาเฮ็ดเพาะผู้เพิ่นนั่งเคลียร์หาเฮ็ดเพาะนั่นที่มาหาดอกกระเจียวเพิ่นมาเคลียร์หาเฮ็ดเพาะอีกคนก็จะเอารถจักเขามาหาหน่อยพี่เฮาหันจอดรถไว้อยู่เนาะพุ่นเนาะฝนตกเฮ้ยแก้วปลาหาเฮ็ดพ่อปลาหาดอกกระเจียวเบิ่งดูทางพี่เพิ่นได้ดีบ่เพิ่นจะมาขวัดควายมันปลาได้ได้นะอันตรายเด้เฮ็ดพ่อนางบ่เฮ็ดพ่อนางได้นะกําลังอันเอาเขียหาแน่นี่ติเอากล้วยมันกําลังอันมันกําลังมันบ่ได้ผลเขียแล้วก็บ่ฮักกะมาบ่ซุ่มเจ้ากะฮักกะมาแห่เด้อเออเคลียร์ให้สะบ่แล้วจึงบ่เห็นซั่นเฮาบ่ได้เคลียร์
มาพออาจารย์เนาะตะกี้เคยเฮียนมาเพิ่นเด้อตอนมัธยมเนาะแม่นๆๆดูดูสีมันอยู่บ่นี่เด้เด้น่ะเออแนวนี้เนาะเออมันอยู่นี่เนาะอยู่นั่นนี่มันบ่ทันได้ผลคือดิบ่ฮู้บ่เห็นอันเด้เฮ็ดพอนางเอ้มันยังทันได้ผลคือว่านางมันอยู่ในป่าในถึงโลหนึ่ง400กว่าบาทนี่เสียห้านี่เนาะเนี่ยมันได้จากละมาทันได้ค่ะอันนี้จักโมเมนต์ละทีมาเมื่อกี้ฮะนะอ้าวคือทีมาเฮ็ดละงบเฮ็ดละงบวะน่ะโมเมนต์มันขึ้นแล้วๆเป็นเห็ดเดือยครับพี่เจ้าเออมาสามคนใช่เออนี่วะเออเอาโหลดเอาโหลดเอาโหลดบ่เอาโหลดแล้วนี่เขาเห็นอันหนึ่งเขี่ยห้าได้นี่เนาะเออตอนไปเขี่ยห้าได้แต่เห็นมันก็ปลูกเขี่ยเบื้องต้นอืมเพราะว่าเพิ่นจะพากันเขี่ยถ้าได้เขากลับมาอ่ะอืมหรือถ้าอะไรหัวใช่เอามาปลูกเห็ดดอกไม้เห็นมันงามดีเมื่ออีสันต้นใหม่เดี๋ยวก็เหลือเดี๋ยวก็มีประเด็นใช่ดูท่านไหนออกเนาะเดี๋ยวมันบ้าได้หนาวได้แต่ที่ดีแล้วตื่นอืมต้นขอโทษเขาไม่ได้แล้วแมนเขี่ยห้าไงพี่น้องลวกสิบสิบเพิ่นวะสิบหยาดได้บ่งเกินก็อยู่วัดหลวงปู่แห้งมีแต่ตัวดำดำเนี่ยก็ได้เอ้นี่เขี่ยเป็นเนี่ยใช่เออเขี่ยดินเอานึงเนาะลูกสางให้ท้องเหี้ยนแซงเจริญนี่พี่เนาะใช่โอ้ห้าบ่เป็นทนก็ต้องแห้งขึ้นแห้งขึ้นถ้าผุ่นก็เคลียร์ไปเคลียร์ให้เฮ็ดเพาะก่อนด้วยพี่น้องฝนตกกล่องสิเปียกเอาอยู่นี่เออนี่มันอยู่อันนี้เนาะเล่นได้ผลดิ้นกำลังจุ่มๆกำลังงามเลยกำลังงามมันจะสูงถ้ามันแสบได้นะถ้ามันผุ่นก็มันไม่แก่ถ้ามันอยู่ในดินถ้ามันอยู่ในดินอ่อนเนาะแสบมันอยู่แล้วได้ไหมโอ้เคลียร์นั่นนี่ไปเลยเนาะอ้าวต้อเออนั่นนี่เออขั้นเห็นเห็นแบบนี้เนาะกล้องเห็นบ้านนี่เออขาดอะไรนี่นี่ล่ะอืออันนี้ไม่แต่อ่อนๆนั่นนี่อ่อนๆแสบๆหมดแล้วนี่ตาสะอ่อนโอ้ยแสดงว่าเฮาย่างบ้านนี้บ่เห็นนี่ย้อนเฮาบ่ได้เคลียร์บ่นี่แม่นๆเฮาบ่ได้เคลียร์กับเฮาบ่เฮาบ่ได้นี่ๆๆๆอันนั้นนั่นเอออยู่ในนี้นี่ดิเอาแม่เออเอาหลอดทิพย์เอาหลอดเออเนี่ยโอ้ผักอันนี้เอออยู่ในนี้เนาะโอ้ไปต้องปลูกมันซื่อๆไปต้องปลูกมันก็ขึ้นมาแหละถ้าเฮาบ่เห็นมันก็บ้านแล้วเออมันบ้านก็ว่าอยู่ที่ซั่นเนาะอันนี้มันจักมือว่าให้ถอนเนาะบ่ได้ร่นครับประมาณ10ก็บ่จ้ะโอ้เป็นน้ำห่อบริเคียบเพื่อนนี่ตะมิดน่ะมาเคียนะเฮ็ดแหม่มันบ่นี่ในไรอันเขาเคยเอาด้วยนะเออเคยเอาอยู่นี่พวกหน้าเอื่อยนี่นะเอาหน้าอยู่นี่ปะแม่นี่หัวหน้าเขาเลยโอ้อยู่นี่ก็หอบปุ๊บกว่างเลยอืมมาสื่อใหม่ปะบริเคียหน้ามูนเออหน้ามูนโอ้ยพ้นกระตกพ้นกระตกเขี่ยพอดีเห็นเมื่อกี้พี่น้องเด้ไข่เด้นี่เออนี่คือไข่งูเนาะอือนี่เกี่ยวเด้นี่เออนี่มีขวดนี่ขวดเออหากได้หมูเดียวกินนี่อื้อหมูเอามาหาเฮาได้กกแม่นบ่กกอันดอกกระเจียวมันแม่นจักดอกเนี่ยเอามาปลูกบ่แม่นนั่นเออเอามาปลูกเฮ็ดดอกไม้เท่าล่ะหมดแล้วบ่บ่มีเท่าใดเอามาหมดหมดสิดอกบ่มันอยู่แนวนี้เนาะเฮ็ดพ่ออยู่ป่านี่ตอนนี้เริ่มวิธีการหาเฮ็ดพ่ออยู่ที่ป่าแบบนี้แล้วเนาะ
ตะเกานาที่เคยห้าตั้งแต่แถวบ้านเนาะมันจะอยู่เป็นแป้นแล้วก็พู่ขึ้นมาแต่ว่าแปลกมาห้าอยู่ป่าแบบนี้ล่ะมันจะบ่ได้พู่แบบนั้นตลอดเนาะบ้านก็พู่บ้านก็บ่พู่เฮาก็ต้องเคลียร์ห้าตามดินซะเนี่ยก็เคลียร์แบบนี้ไปเนาะเริ่มหูแล้ววันนี้เริ่มหูที่5แล้วคือตัวนี้ก็พู่ตัวนี้แต่ว่าบ้านมันก็บ่พู่ตรงไหนนั้นเอ้าเมื่อกี้ฝนตกแห้งๆดิบก็เลยบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะแถวในบ่อนดิบเอ้าเนี่ยฝนตกลงใหม่เลยพี่น้องก็ลองถากเลยเริ่ม5เป็ดเลยที่อยู่ทำแบบนี้เบิ่งฝนตกแห้งพี่น้องเด็ดบุญมากอะไรสิจำกันกับเอื่อยละมั้งเหงื่อบ่แม่เฒ่าว่าอยากส่วนเอารถทามน้ำยังทามอะไรซั่นแต่ก็ห้ากําลังหักได้นี่ได้แต่เอื้อยานตะบอนเฮาจอดรถมันสิลมนี่ห้าก่อนกับใจมั้งมันบ่แห้งบ่ได้หรอกเด็ดเหลืองเซาเดี๋ยวเฮายังอยู่กลางป่าอยู่พี่น้องน้ำมึงดูนะแม่ไทยแม่ยายยานทามน้ำบ่ได้ฝนข้างใหญ่มาห้าเฮ็ดแล้วฝนตกขอดีหนึ่งอย่างก็คือมันจะเฮ็ดหนาเฮ็ดพอเลยนี่นี่เนาะฝนตกเลยเฮ็ดง่ายอยู่แต่ว่าตอนเก็บเมื่อกี้ก็บ่ได้ถ่ายคลิปเก็บอย่างเดียวเลยเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดตอนใดพี่น้องเดี๋ยวอ่ะผักกองแล้วก็ห้าเฮ็ดแล้วก็ใส่เป็นหมูเป็นหมูบักกระขักพุ่นนะเดี๋ยวหาเห็นเยอะสุดท้ายให้พี่น้องเบิ่งฝนตกกลางนาเฮ็ดเพาะกำลังดีเลยผู้เฮ็ดเนี่ยนี่เบื่ออันนี้กาดอกหนึ่งนี่กาดอกหนึ่งจะอยู่นั่นเนาะจะอยู่เป็นดินผู้พุยต้นมะฮาทำดีทิพย์หูน้ำพวาทิพย์เคยมาหาเฮ็ดพ่อแบบนี้นะพี่น้องสุดไล่นะทิพย์ห้าแบบอยู่บ้านทิพย์มันจะผูกก่อนเลยจึงเห็นเนาะแต่ว่าเฮ็ดพ่อนั่งบางทีมันกับบริผูกมันก็อยู่ลุมซี่นะพี่น้องแต่ว่าฝนตกลงมาเนี่ยเลยให้ห้าง่ายขึ้นแต่ว่าเฮ็ดกะออกบ่ลายแต่ว่ากะพ่อได้เก็บเนาะอันนี้ก็จักเห็นยังเฮ็ดขายคือเฮ็ดละงูแต่บ่แม่นเนาะตื่นพี่กันหาแต่เฮ็ดพออย่างเดียวก็เฮ็ดดอกกระเจียวเลยตอนนี้จะอยู่นะนี่ตัวนี้ก็ได้พี่น้องนี่เวลาฝนตกเลยน้ำผัดไม่ต้องออกไปก็จะเลือดแต่เฮ็ดหมูหนึ่งมันหันยังดอกน้อยๆนะก็เกิดดอกเดียวเดียวคลอเป็นแฟนออกเดียวได้จังเลยออกดอกเดียวนี่น้องนะหลายดอกแต่น้อยน้อยมันเป็นเสืออยู่กับมี่น้อยดอกเดียวเนี่ยพี่น้องนี่ดอกนี้ตะกนี้ใส่ที่นี่พ้นตกเลยดิเป็นขาวๆนี่มื้อนี้ถือว่าโชคดีพ้นตก
โอ้ยยังหน่อยๆตรงนี้ดูนี่ปลากายอยู่นี่นี่เทนี่เต็มทั้งน้อยน้อยขนาดเลยเอาอีกกันเรียบร้อยดอกน้อยตอนนี้ออกมาเลยพี่น้องมาเบิ่งข้องแต่ละคนไม่ข้องถีบเนาะตอนนี้แม่นข้องถีบผ้ามีทั้งดอกกระเจียวมีทั้งเห็ดพอป่นกันอยู่ใช่ของตัวบุญว่าบุญว่าในโลกบุญว่าพ่อแม่แก้วนี่มีเด้อันนั้นดอกกระเจียวกินได้3อย่างบ่เห็นดอกกระเจียวหั่นบ่เห็นเห็นแต่เห็ดพอหั่นนี่ใช่ของเจ้าเฮานี่เฮ็ดพ่อแยกเบิ่งรู้สึกของเอื่อยนี่ได้ลายปานใดอันเฮ็ดพ่อฮะได้แล้วจับบ่ได้ได้ได้บ่ที่แม่เฒ่านี่ก็แม่เฒ่านี่แล้วไปต้องกุ้งมาใส่เบิ่งดูบ่ได้อันเปิดดูรถหันสิเอาน่ะทั้งอย่างอันนี้ก็ออกมาแล้วเนาะเบิ่งดูเฮ็ดน่ะโอ้ข้าวขนาดเออเขียดนี่เฮาก็เห็นอยู่ได้เฮาบ่ได้เอาเจ้าว่าลูกเขียดอันนี้บ่จักไอ้แก้วนี่อึ้งอีหลีว่าแหละนี่เนาะอันนั้นกระแมนเด้ค่ะเบิ่งดูได้บ่ฮะเอาเออตมาเอาได้บ่นี่ใช่ได้ได้ลายนี่เฮ็ดได้ฮะจังได๋เราจังได๋ลายมีแต่เฮ็ดพ่อนั่งทั้งนั้นเลยต้องมีกระแมนบ่เออใส่กันเลยป้าโลกกลัวเฮ้ยนี่ได้ลายคือกันเป็นว่าติดขาวดีกว่ามาเฮาก็สิทําเจ้านี่ล่ะบ่ได้ลายแล้วเฮาก็ดิเฮามากินขาวนี่มันปิ่งกะปิ่งของแม่เฒ่าแม่นบ่แม่เฒ่าพี่แม่เฒ่าเอ้ยลูกบ่ได้ฮี้มานี่ไปซื้อฮี้ก่อนมามามากินแล้วแล้วยังเมื่อนะคัมมี่อันนี้นะคือละมกบ่แดกก่อนลูกใช่นี่ๆๆมกบ่แดกนี่ค่อยนวดแจ่แบบแบบโบราณเด้อใช่ปิ่งให้ปิ่งนี่ฮะเฒ่านี่เฒ่าเอาใส่ก่อนใส่ก่อนไก่มันแดงเขาสิเป็นมะหลังเออมาเด้อมาเด้อได้ครับปลามันแสบเด้อนี่ๆๆๆแก้วได้น้ำหมูอันนี้ก็คือปิ่งปิ่งอือบ่แม่เฒ่านี่ปิ่งอือนี่อันปานางปานางก็ได้ก็ค่อยใส่เบิ่งดูอันนี้เออนั่นแหละเออได้ลายคือกันเด้อเฮาก็ได้บ้องพุ่นนะให้นานพวกใหญ่ได้ไหนนะเป็นข้องถีบพี่น้องเอาลูกนะถีบข้าวมันก็ข้าวมันก็ข้าวเมื่อเลยบ้านนี้ด้วยว่าไปให้เมื่อเลยได้ลูกนี่ข้าวนี่ปะกินข้าวม่วงแล้วตอนนี้จักจะม่วงที่เป็นม่วงเลยเฮ้ยนาฬิกานะที่เป็นม่วงสุดเฟิงเลยสุดพอตัวแต่ยังยิ่งคนอันเป็นพญาเลยไม่กินข้าวแล้วบ้องมันสั่นเนี่ยเออเป็นข้าวมันมาจ้ะน่าสนจับฮะจับกินมาซะน้ำจับน้ำพอตกลิ้นเรื่อยๆทั้งนี้ก็กินข้าวบ่ได้ถอยอยากข้าวมีมีพี่น้องคนหนึ่งหิวข้าวแห้งบ่อยากหอดเทือนมามือมือชันมือว่าบ่ตายนอนมือคือแกแดงเนาะหาเฮ็ดมันในบุญมาในลายกว่าแบบอาหารบ่ของข่อยบ่มีย่างมีแต่ข้าวล้วนๆแซ่บๆๆแซ่บบ่ออกก็มีแต่แก้วห้องเพลงดูเยอะอยู่ยองๆเบื่อเด้มาบุญมาบุญมากินข้าวบ่มีน้ำล้างมือผู้ยอมแดงๆผู้เบิ่งซะเบิ่งสภาพแต่ละคนหิวเขาจริงเขาจ้ะมันครบอ้วนแก้วนะแล้วว่าสิเอาปิ่งกันปิ่งกันก็ปิ่งแบะ
เออจะว่าขั้วแบะเหือกเอาอบเมื่อไหร่คนตกยาวแล้วมันก็อึงออกวะแม่ไม่เปลี่ยนค่ะอึงก็ออกได้อันเยอะค่ะอึงก็หน่อยๆค่ะมั้ยเออก็หน่อยๆเห็นไหมร้านหน่อยเนาะได้คอยจับว่าสิเมื่อเลี้ยงไว้มันเป็นอึงยากออกไปชงให้ลุงแม่สาวที่ชงง่วงเลยยากนะยากยากชงมาก่อนต้องมาเมื่อมึงสางนั่นด้วยต้องมาสางข้าวบัวเปื่อยเมื่อมึงของบ้านนะคะเออมาเนื้อปั้นเนื้อเนื้อเปื่อยเหรอเนื้อเอ็นเดือดของเขาเดือดเพื่อนเขาน่าจะใจเลยนะเพื่อนน่าอยู่วันหน้าวันหน้าไม่ทำเป็นคือจะเลี้ยงมดอะไรคิดอะไรก็ทำตรงนี้นะคือที่หัวมันกินเขาแล้วแล้วก็กลับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้ำลัดทางเมื่อแล้วฝนตกแห้งจนน้ำเต็มท้องไห้ตรงหน้าแล้วพี่น้องแล้วนั่นแหละกะสิหลังสิแกงสนมัยบ่นี่ป้าช่วงนี้ของทำเมื่อนี้ของเมื่อนะเอ้าก็คือก็คือได้ผู้เดียวเขาคือได้ทนนี่ดังแล้วเออกระไดก็ยังบอกว่าขันเขาได้เห็ดเพาะหันดอกเออแก้วกระไดคือกันบ่ได้เออตัวนี้มันเห็ดเพาะเนาะได้เล่นโลป่ายคืนนี้โลหนึ่งไม่ยาได้เดียวได้ครึ่งหนึ่งได้โลสองโลเท่าไรเขาคายอยู่พี่สองแสนบอลบอลไปห้าหันไปห้าโคกเดียวนะซ้ำจะดีซ้ำนาบ่ได้ลงบ่บ่นี่บ่อันนี้สิแกงใส่หน่อไม้เนาะตกพอดีพอดีว่าทางบ้านกำลังเตรียมสิแกงหน่อไม้พอดีเลยเฮ็ดพอมาฮอดแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดพอพี่น้องแม่นิสากำลังแกงแล้วแล้วพี่น้องแกงเฮ็ดแกงหน่อไม้ใส่เฮ็ดพอเนาะป้าเฮ็ดพอนางสัมกินข้าวนั่งกันพี่น้องเอทิพย์กับบุญมาเพิ่นยังไปเปลี่ยนเครื่องเนาะทางนี้กินทาเลยหามาใหม่ๆแล้วก็แกงเนาะแซ่บหน่อไม้กับหน่อไม้หน่อไม้อันหน่อไม้ข้าวนี่พี่น้องแซ่บแต่เนาะใส่ผักคะอันหอมได้ 2,000 จะได้ไปกินหน่อไม้ตาเด้อบ่หมูเสือกินแยมกินได้บ่หลากลูกอยากกินพ่อแน่พ่อแน่พ่อมั้ยพ่อนก่อนพ่อนมาพ่อนเนาะน้อยๆลูกน้อยๆ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 ไว้สบายดียามค่ำๆพี่น้องตอนนี้กำลังสิต้มดอกกระเจียวนี่แม่นดอกกระเจียวที่เฮาหาว่ามื้อเสาร์นี้พี่น้องโอ้มีแต่ดอกงามๆเลยมีแต่ดอกจุ่มๆเลยกำลังสิต้มแต่ว่าแต่งผ้าขาวเรียบร้อยทางพี่กำลังกินเขาเนาะมาเด้อพี่น้องกินเขาเฮ็ดปวกกินแกงเฮ็ดข้าวนะอันนี้เฮ็ดเที่ยวห้ามาแล้วให้ปวกทำได้ให้ปวกไปหาตะแหล่งตะหาโมปลาบานเท่าเองมั้งเฮ็ดบดแล้วว่าแค่เฮ็ดพอจะเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดบดได้สองอันนี้ลองดูพายแกงนี่ไม่ใช่แกงนี้ไม่ใช่แกงนี้น้ำลายโหดไม่หงายน้ำคุณใส่น้ำคุณน้ำคุณแกงพี่เหลือแสบวะเห็นพ่อแม่หาเองถึงได้กระตุ้นแสบวะแสบอยู่แต่บ่ทอแกงเองข้าแกงเองต้องใส่ข้าวเบื่อลายๆแล้วก็ใส่น้ำยะนางหอมใส่หอมลายๆบ่อยาเสือมาละลึกคันเขาแกงเอิ่งคันเขาอยากใส่น้ำลายเปล่าเนาะแสบอยู่ยังเอิ่มแต่มาขึ้นเลยแสบกว่าใส่กบขึ้นมันกระจายกบหนักแล้วเนาะคันแกงแล้วเนี่ยต้องใส่เบื่อแล้วได้ที่เราแดดไหวแดดขึ้น
แต่มันคมมากขึ้นเลือดตอนว่ายกับเลือดตอนกบเลยคมแห้งขึ้นคมขึ้นมาแล้วมันขึ้นนัวแค่ขนาดเนาะเห็นขนาดเวทว่าแกเห็นจะเห็นเปาะตรงฝืนไปบ่บุญมาไปกับไปไปทางเก่าหรือไปทางใหม่ถ้าหยิบมาไปคันไปทางเก่าไปทางคันไปทางใหม่เขาจะไปทางไหนเขาจะอยู่เดียวไปยังงานไปดูยักษ์บ้าเขาไปมองเก่ามองไกลๆเท่านั้นแหละแบบนี้พี่น้องแบบนี้พี่น้องเวลาเขาสื่อเขาเจาะค่ายนานสมาร์ทสิได้เป็นเฮ็ดพวกแก่ผสมน้ำแล้วนี่เขาไปหาเองได้เฮ็ดดอนให้มันออกใหม่นะนี่พ่อออกง่ำเนี่ยเหมือนมั้งพ่อออกง่ำคนชอบไหมแต่กีปลาบานเท่าเนาะน้ำคำสิอึดนึงเนาะคือพ่อเหมือนมันแปลงไม่บ้างเลยนะมันแปลงยังไงครับแปลงจะมันแค่แมนมีเงินซื้อปลาไว้ให้เห็ดออกไม่เป็นไรมันต้องคุยดีๆเดี๋ยวว่าไปติดเถอะเอาไว้กินซื้อไว้แล้วไปหายพันห้าบ้างจางห้าไม่ต้องห่วงน้ำกำเพราะดอกกระเจียวมาแล้วพี่น้องนี่เขาว่าบ่แม่นดอกกระเจียวได้ดอกโจกภาษาไม่เท่าว่าไอ้แล้วได้ยากตัวนี้แล้วได้ครูยากตัวนี้แต่ก่อนห้าเฮ็ดหันง่ายกว่านี้อีกพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านทิพย์สลายเป็นป่าเนาะแต่ก่อนจะมีมืดเฮ็ดปลวกเฮ็ดละโงกเฮ็ดดินเฮ็ดลังแหลเฮ็ดอื่นๆเฮ็ดเพาะกะลายเนาะจะลายหันจะออกตามทุ่งไห่ทุ่งหน้าแต่กี้เคยไปเก็บง่ายๆหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้แถวบ้านทิมนี่ก็ปลาเพิ่นแล้วก็ต้องหาไกลออกไปเนาะอย่างเซนบอนทีเฮาไปหาในมื้อนี้ก็คือทางไปบ้านน้องสองหองหรือว่าบ้านที่บ่มีสัญญาณต้องปีนต้นข้ามขึ้นไปหาสัญญาณนั่นเด้พี่น้องก็เป็นทางไปบ้านนั้นเนาะบอนทีเฮาไปหาในมื้อนี้คิดว่ามื้ออื่นก็น่าจะไปอีกพี่น้องเบิ่งก่อนว่าสิลุกไว้บ่มื้ออื่นรู้สึกว่ามาแล้วก็เพียแห้งตอนทิพย์ก็มาจากปอนไปหาเฮ็ดนี่ก็มาแล้วเพียนอนไม่ต้องดีว่าทิพย์ไปเปลี่ยนเครื่องแต่จริงๆอันทิพย์นอนเนาะเปื่อยแห้งพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องมื้อนี้ก็ได้ไปหาเฮ็ดว่าอยากไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะประชุมก็เลยบ่ได้ไปก็เลยไปมื้อนี้นั่นเองเนาะหา FC ทานได้อยากกินเฮ็ดมายามเด้อพี่น้องสิพาไปหาการสละคินีทิพย์กาสิจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี